ไม่สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะนอกจากจะการนำมาเผยแพร่เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์แล้วอีกด้านหนึ่งก็เพื่อที่จะให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการแจ้งเบาะแสนั่นเองค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะมีการนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์พันทิปค่ะโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เย็นของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาของปีที่ผ่านมาโดยคนร้ายคาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2คนขับรถเก๋ง Honda Civic หมายเลขทะเบียน5ชช1262มาก่อเหตุลักทรัพย์ที่บ้านเลขที่641ชุมชนแป้กงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะหนึ่งในคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ40ปีสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลงมางัดประตูเลื่อนเข้าไปขโมยเงินสดทองรูปพรรณและพระเครื่องรวมๆแล้วมูลค่าความเสียหายในการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อยู่ที่ 400,000 บาทจากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไปค่ะเจ้าของกระทู้ระบุนะคะว่าคนร้ายเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของคนภายในบ้านเป็นอย่างดีแล้วก็ได้เลือกช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่เข้ามาลักทรัพย์โดย1วันก่อนเกิดเหตุค่ะนายวารินเดชสมบูรณ์รัตน์ซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะแล้วก็เป็นประธานชุมชนแป๊กกงเพิ่งไปเบิกเงินสดจำนวนหนึ่งมาเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในงานประจำปีศาลเจ้าตาแป๊กกงนะคะโดยเก็บเงินไว้ในตู้ลิ้นชักภายในบ้านรวมกับทรัพย์สินอื่นค่ะสุดท้ายไม่รู้จะทำอย่างไรค่ะก็เลยนำเรื่องราวดังกล่าวไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่คลิปวิดีโอเตือนภัยประชาชนทั่วไปด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้ผ่านมาหลายเดือนมากแล้วยังไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได้เขาก็เกรงว่าคนร้ายกลุ่มนี้แก๊งนี้เนี่ยจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะคะใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่หรือว่าผู้ที่พบเห็นบุคคลรูปพรรณสันฐานตรงกับคนร้ายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนะคะก็โปรดแจ้งที่คุณเขียวค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะ0861724682และ0875889455ขอให้ช่วยกันแชร์เพื่อให้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วๆด้วยนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องเช็คก่อนแชร์นะคะเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆค่ะก็คาดหวังว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนี้จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่นั้น